ดีเอ็กซิสได้ติดตามกรณีลักลอบทิ้งสารเคมีบริเวณพื้นที่กลางไร่อ้อยที่กินพื้นที่ถึง10ไร่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและพบว่าของเสียเป็นลักษณะปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่สาธารณะด้วยนะคะดีเอ็กซิสได้ไปติดตามพื้นที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการปล่อยของเสียในครั้งนี้และพบว่าในบริเวณนั้นอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมหลายๆแห่งค่ะติดตามจากดีเอ็กซิสค่ะสภาพน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะที่ชาวบ้านตำบลทุ่งพญานำมาให้ดูมีลักษณะเป็นสีดำมีตะกอนปนเปื้อนอยู่ชาวบ้านคนนี้บอกว่าหลังจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาน้ำในบ่อที่ขุดไว้เริ่มมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นเขาว่ามันเป็นสารเหล้ากากน้ำตาลเลยที่เขาใส่มันใส่อะไรกันบ่อน้ำที่ขุดไว้เชื่อมต่อกับลำน้ำสาธารณะเพราะมีน้ำไหลตลอดช่วงหน้าฝนและยังพอมีน้ำขังในช่วงหน้าแล้งปกติแล้วน้ำที่ได้จากการกักเก็บจะถูกนำมาใช้รดน้ำต้นไม้อุปโภคบริโภครวมถึงเป็นแหล่งหาปลาแต่หลังจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาน้ำกลายเป็นสีดำและมีกลิ่นเหม็นจึงใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นเดียวกับหลายครอบครัวที่อาศัยลำน้ำนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างกับลำน้ำก็อาบยังได้อ่ะน้ำอาบได้ล้างหน้าล้างมืออะไรได้หมดแต่ก่อนนะแต่ปีนี้ไม่ได้อะไรเลยจะตักน้ำไปหุงข้าวให้หมาให้อะไรก็ไม่ได้เลยหมาก็ยังไม่กินมันเหม็นอ่ะหมาก็ไม่กินปลาก็ไม่ค่อยมีเห็นบอกว่าหาปลาด้วยใช่ไหมครับครับครับทุกปีมันมีปลาธรรมชาติเราอ่ะมันจะมีแต่ปีนี้เงียบปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านเชื่อว่าสาเหตุน้ำเสียอาจมาจากการปล่อยจากบ่อกักเก็บสารเคมีที่ลักลอบทิ้งในพื้นที่ไร่อ้อยห่างจากบ่อน้ำไม่กี่กิโลเมตรก่อนฝนมันจะหมดนี่มันน้ำแรงฝนแรงแล้วคันที่เขาดันมันขาดเป็นคันนาขาดแล้วมันรั่วมาเจ้าของเขาก็ไม่รู้เจ้าของเขาอยู่ที่บ้านช่วงนี้ไม่ได้ตัดอ้อยเขาก็ไม่รู้แล้วคราวนี้เขาเพิ่งจะมารู้มาตอนที่ว่าผู้ใหญ่มากับผมแล้วคราวนี้เดินไปไล่ช้างแล้วไปเห็นผู้ใหญ่เขาเดินมาดูเขาว่าน้ำดำหมดเดือนมกราคมที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพญาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านโคกตะเคียนงามว่าพบพื้นที่ต้องสงสัยอาจเป็นบ่อทิ้งสารเคมีในพื้นที่กลางไร่อ้อยของชาวบ้านชาวบ้านก็มาแจ้งเบาะแสว่าสงสัยว่าจะมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็พอค่อนข้างก็เลยไปดูบริเวณนั้นก็พบว่ามีการนำกากอุตสาหกรรมสงสัยว่าจะมีกากอุตสาหกรรมประมาณ11บ่อมาทิ้งบริเวณนั้นก็เลยกลับมารายงานนายกก็เลยให้ลงไปตรวจสอบนะครับพอลงไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันน่าจะเป็นกากอุตสาหกรรมจริงเพราะว่าทั้งสภาพสิ่งที่เขามาทิ้งเนี่ยนะครับมันมีกลิ่นเหม็นคล้ายๆสารเคมีก็เลยประสานไปทางทสจนะครับทสจก็ลงพื้นที่มาดูในวันนั้นเลยดีเอ็กซิสลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ไปยังจุดที่ถูกระบุว่ามีการทิ้งสารเคมีพบเป็นพื้นที่อยู่กลางไร่อ้อยห่างจากถนนหมายเลข359สะแก้วเขาหินซ้อนประมาณ4กิโลเมตรห่างจากหมู่บ้านโคกตะเคียนงามหมู่ที่3ประมาณ10กิโลเมตรบริเวณรอบข้างเป็นไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังจึงอาจเป็นสาเหตุที่ช่วยอำพรางสายตาทำให้ชาวบ้านไม่รู้ว่ามีการทิ้งสารเคมีบริเวณนี้และพบว่าจุดทิ้งสารเคมีปรับพื้นที่เพื่อรองรับการทิ้งเป็นพิเศษโดยแบ่งที่ดินออกเป็น10บล็อกคล้ายบ่อดักตะกอนเมื่อสังเกตจากจุดที่คาดว่าเป็นจุดเทสารเคมีซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดพบว่าผู้ลักลอบทิ้งอาศัยลักษณะพื้นที่ไล่ระดับความชันเพื่อให้สารเคมีไหลไปยังบ่อล่างสุดและเมื่อสำรวจลักษณะดินที่อยู่บริเวณบ่อที่7และบ่อที่8นับจากบ่อแรกยังพบว่าตะกอนดินบริเวณนี้เต็มไปด้วยดินโคลนสีดำและมีกลิ่นเหม็นแต่สิ่งที่น่ากังวลไปกว่านั้น
หลังชาวบ้านไปพบว่าท้ายของบ่อตะกอนมีจุดที่สารเคมีไหลพาดลงไปยังร่องน้ำที่เชื่อมต่อกับลำธารสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์และยังเชื่อมต่อไปยังเขื่อนระบมที่อยู่ห่างจากจุดทิ้งสารเคมีเพียง15กิโลเมตรแม้ตอนนี้ยังไม่สามารถหาผู้ลักลอบทิ้งสารเคมีได้เนื่องจากยังต้องรอผลการตรวจตัวอย่างน้ำจากกรมควบคุมมลพิษว่าสารเคมีที่ถูกนำมาทิ้งคืออะไรแต่ดีเอ็กซิตตรวจสอบพบว่าจุดที่มีการทิ้งสารเคมีอยู่ไม่ไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม6แห่งที่เกี่ยวกับการคัดแยกทำลายและแปรรูปกากอุตสาหกรรมและอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม2แห่งไม่ถึง30กิโลเมตรยังคงต้องติดตามต่อว่าหลังจากผลตรวจตัวอย่างน้ำของกรมควบคุมมลพิษออกจะมีสารเคมีอะไรปนเปื้อนรวมไปถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบนำสารเคมีมาทิ้งเพราะกรณีนี้ไม่เพียงแต่การกระทำผิดกฎหมายแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน